วันนี้เราจะมาขึ้นกระเช้านะครับโอเคนั่งฝอยหันมาดูกล้องด้วยไหนเขาบอกว่าว่าตอนแรกมันขึ้นกระเช้าไม่ได้ลมแรงตกลงมันไม่ใช่ไม่มีลมถ้าไปยิงคะแนนมันนำนำด้วยยิงถ้ามันมามันเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไอวิวไอกล้องอย่าลืมยิ้มด้วยใครอลิสยืนรออยู่ถึงเหรอถึงไหมเป็นก็ไม่ค่อยสูงมากเลยไม่สูงโอ้โหเทียบกับจางเจี๋ยเจี๋ยจางเลี้ยงไม่ใช่ตั้งกี่กิโล8กิโลแล้วตอนนั้นยืนยืนจัดแล้วโอ้โหทำไมกันเยอะหรือจะรู้เลยบอกให้สามีเนี่ยต้องเนี่ยหน้ายืดเนี่ยค่ะฝนตกแล้วเว้ยไอเด็กมันเล่นมันไงฝนตกแล้วคนหนึ่งท่าทางแล้วคนหนึ่งป่าทางวันนี้ทุกท่านได้ขึ้นมาอยู่ในเมืองโปเกมอนนะครับซึ่งโปเกมอนนะครับเมืองนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นเมืองของยุคเฮเลนิสติกซึ่งเป็นยุคก่อนโรมันนะครับก่อนโรมันแล้วก็ร่วมสมัยกับกรีกรับอิทธิพลกรีกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมครับเป็นเสากลมเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับเทพเจ้าเทพเจ้าบูชาเทพเจ้าแล้วก็ติดกันกับทางด้านนี้นะครับล็อกนี้โซนนี้เนี่ยเมื่อวานเราไปที่เอฟิสุดมีตัวอาคารอยู่หนึ่งอาคารที่เราไปถ่ายรูปหมู่กันนั่นคืออะไรครับหอสมุดนะครับหอสมุดที่เอฟิสุดเป็นอันดับ3หอสมุดที่นี่เป็นอันดับ2หอสมุดที่เป็นอันดับ1อยู่ที่อียิปต์นะครับเป็นพวกร่วมสมัยเดียวกันเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นที่ที่ใช้กระดาษปาปิรุส
นะครับปาปิลุสเนี่ยปาปิลุสเนี่ยนะครับเอามาทำหนังสือแล้วก็มีหนังสือเป็นจำนวนมากแล้วบริเวณนี้นะครับเป็นบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกของห้องสมุดหมดเลยตรงเสาทางด้านนู้นก็เป็นโซนของห้องสมุดหมดเลยแล้วก็ตรงแนวกำแพงตรงนั้นนะครับจะมีเทพอยู่หนึ่งองค์นั่นคือเทพอาธีนานะครับเทพอาธีนามีความสำคัญยังไงนะครับเขามักจะสร้างเทพอาธีนาไว้ติดกับห้องสมุดเพราะว่าเทพอาธีนาเป็นเทพแห่งสติปัญญาต่างๆเพราะนั้นเขาก็จะบูชาเทพอาธีนาอยู่ใกล้ๆกับห้องสมุดนะครับเมืองนี้เนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทนะครับได้บรรณะแล้วก็มาสร้างความเจริญให้ทีนี้พอหลังจากกษัตริย์องค์สุดท้ายของที่ปกครองเมืองเนี่ยไม่มีใครสืบทอดราชบัลลังก์ไม่มีลูกนะครับไม่มีคนที่จะรับช่วงต่อก่อนที่กษัตริย์จะตายก็เลยบอกว่าต่อไปเมืองพากามันจะต้องยกให้กับอาณาจักรโรมันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นอาณาจักรโรมันเข้ามาปกครองดูแลแล้วก็สร้างความเจริญให้กับพื้นที่แถบนี้ครับนี้เป็นเรื่องราวของเมืองปากามันนะครับแล้วก็ความสำคัญก็คือแต่ละจุดเขาจะนิยมขึ้นมาบูชาพระเจ้าบนนี้เนื่องจากว่าบนนี้จะเป็นที่ทำการบูชายัญโดยการเลือดสัตว์บูชายัญนะครับเมื่อกี้นี้ตรงที่เราขึ้นมามันจะมีต้นไม้ต้นสนคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีทำกรอบเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมใส่เอาไว้ตรงนั้นคือจุดที่เขาทำพิธีบูชายัญให้กับเทพซีอุสแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีแท่นหินที่ใช้บูชายัญปรากฏว่าแท่นหินนั้นน่ะถูกส่งไปอยู่ที่บริทิชมิวเซียมเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าตุรกีไม่ค่อยได้สนใจให้ความสำคัญกับพวกโบราณสถานแล้วก็สิ่งโบราณวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษก็มาไปแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะอยู่ที่เยอรมันนะครับในเรื่องของพวกซากกระดาษเก่าหนังสืออะไรThank you.
ถ่ายรูปหน่อยไหมเห็นไหมคะมันมีร่องน้ำอะไรตกน่ะฝนตก